จะเท่ากับครึ่งของสเกลละเอียดที่สุดอันนี้คือในกรณีที่เขาไม่ได้ระบุมาในเครื่องวัดนะครับว่าค่าความไม่แน่นอนจะเป็นเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราวัดความยาวยกตัวอย่างนะครับสมมุติเราวัดความยาวสมมุติว่าเราวัดความยาวด้วยไม้บรรทัดสมมติว่าเราวัดความยาวด้วยไม้บรรทัดแล้ววัดความยาวได้เป็น 7.83 เซนติเมตรแล้ววัดครั้งเดียวนะครับวัดครั้งเดียวแล้วบอกค่าเลยค่าที่อ่านได้และถ้าต้องการจะเขียนความไม่แน่นอนด้วยนะครับจะได้ค่าเป็น 7.83 บวกลบ0.05 เซนติเมตรนะครับจะเห็นว่าเวลาเราวัดความยาวได้ 7.83 เซนติเมตรเนี่ยสเกลละเอียดที่สุดของไม้บรรทัดของเราเนี่ยอยู่สเกลเท่ากับเท่าไหร่ครับสเกลละเอียดที่สุดที่เราวัดได้จากที่เราไม้บรรทัดของเราที่ใช้วัดตัวนี้0.01 เซนติเมตรใช่เหรอใช่เหรอค่าละเอียดที่สุดของไม้บรรทัดที่เราวัดจะเป็นเท่าไหร่ครับดูให้ดีตัวนี้เวลาเราอ่านค่าตามหลักเลขเนี้ยเลขเนี้ยสำคัญเราบอกว่าตัวเลขตัวสุดท้ายคือตัวเลขอะไรครับสามรู้อ่านตรงนี้รู้มันคือตัวเลขอะไรเป็นตัวเลขที่เราอ่านได้จริงหรือเปล่าตัวเลขตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวเลขที่เราอ่านได้จริงหรือเปล่าไม่เพราะนั้นถ้าเราไม่ได้อ่านตัวเลขได้จริงหมายความว่าเราอ่านตัวเลขได้จริงได้แค่ตัวนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นความละเอียดของไม้บรรทัดของเราอยู่ที่ 0.1 เซนติเมตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของสเกลละเอียดที่สุดคืออะไรครึ่งหนึ่งของสเกลละเอียดที่สุดตอนนี้สเกลละเอียดที่สุดของเราคือ 0.1เซนติเมตรเพราะฉะนั้นสเกลละเอียดที่สุดของเราก็คือ 0.05 เซนติเมตรอันนี้คือวิธีการเขียนค่าความไม่แน่นอนในรูปของถ้าเราวัดแค่ครั้งเดียวนะครับถามว่าเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดครึ่งหนึ่งของสเกลละเอียดที่สุดเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดครึ่งหนึ่งของสเกลละเอียดที่สุดเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดครึ่งหนึ่งของสเกลละเอียดที่สุดในการกำหนดตัวนี้เนี่ยนะครับเราใช้แนวความคิดที่ว่าสมมติผมถามว่ามีช่องหนึ่งช่องเนี่ยนะอย่างในรูปนี้แล้วถามว่าระหว่างให้แบ่งครึ่งแบ่ง3ช่วงแบ่ง4แบ่ง5ช่วงคิดว่าแบ่งอันไหนง่ายที่สุดแบ่งครึ่งแบ่ง3ช่วงแบ่ง4ช่วงแบ่ง5ช่วงแบ่งด้วยสายตากะด้วยสายตาเนี่ยนะคิดว่าอันไหนที่น่าจะให้แบ่งถูกต้องมากที่สุดแบ่งครึ่งเนี่ยน่าจะให้ผลถูกต้องมากที่สุดนะสมมติแบ่งครึ่งเนี่ยเราพอจะเดาได้เลยว่าตรงนี้ถ้าช่วงเดียวกันนะครับให้แบ่ง3เนี่ยจะเริ่มยากแล้วใช่ไหมแบ่ง3นี่ต้องกะจะเริ่มยากขึ้นถ้าแบ่ง5ก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าโดยการกะด้วยสายตาเนี่ยเราเชื่อว่านะการแบ่งครึ่งเนี่ยประมาณได้ง่ายและ
ถูกต้องนะครับมากที่สุดการแบ่งครึ่งเนี่ยน่าจะประมาณได้ง่ายและถูกต้องมากที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าตัวเลขที่เราอ่านครั้งเดียวเนี่ยเช่นบอกว่าได้ 7.83 เนี่ยแล้วตัวเลขหลังที่เราเดาเนี่ยว่า3เนี่ยเรามั่นใจเลยว่าการอ่านครึ่งสเกลของไอ้สเกลละเอียดที่สุดเนี่ยน่าจะทำได้ง่ายที่สุดหมายความว่าถ้าเราบอกว่า 7.83 เนี่ยมันไม่ควรจะเกินด้วยสายตาประมาณเนี่ยมันไม่ควรจะเกินครึ่งสเกลของสเกลที่ละเอียดที่สุดใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดจะให้เราประมาณละเอียดลงไปกว่านั้นอย่างเช่นแบ่ง4แบ่ง5เนี่ยด้วยสายตามันทำได้ยากแล้วแต่แบ่งครึ่งเนี่ยน่าจะถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเราไม่ควรจะประเมินผิดพลาดไปเกินกว่าครึ่งของสเกลถ้าเราวัดแบบตั้งใจนะครับตั้งใจอย่างเต็มที่มันไม่ควรจะเกินครึ่งหนึ่งของสเกลเพราะฉะนั้นการที่เราตอบว่าตรงนี้มีค่าเป็น 7.83 บวกลบ 0.05 เซนติเมตรเนี่ยน่าจะถูกต้องพอสมควรนะครับน่าจะถูกต้องพอสมควรไม่น่าจะเกินจากค่านี้ไปมากมายนะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราวัดครั้งเดียวแล้วเราถึงใช้ครึ่งหนึ่งของสเกลละเอียดที่สุดเป็นตัวความไม่แน่นอนครับต่อมา แล้วถ้าเราวัดหลายครั้งล่ะถ้าเราวัดถ้าเราวัดหลายครั้งนะในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยวิธีการที่ถูกต้องคือเราจะวัดปริมาณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไม่วัดครั้งเดียวนะเราจะวัดหลายๆครั้ง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 แล้วถ้าเราต้องการจะได้ค่าที่วัดมาเนี่ยเราจะเอาไอ้ที่วัดหลายๆครั้งมาทำอะไรกันครับถูกต้องเพราะค่าที่วัดได้คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเสร็จแล้วเมื่อค่ากลางหรือค่าที่เราจะใช้เป็นตัวแทนของค่าที่เราวัดเนี่ยคือค่าเฉลี่ยค่าความไม่แน่นอนนี่คืออะไรรู้ไหมเราเคยเรียนสถิติมาบ้างหรือยังสถิติรู้จักค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไหมหรือค่าเรียนเกือบถึงนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอันนี้บอกให้รู้ไว้เฉยๆนะเดี๋ยวพอถึงเวลาเรียนสถิติถึงจุดนั้นเราก็จะรู้เองก็คือเราจะใช้ค่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าที่บอกค่าความไม่แน่นอนมาดูนิยามของค่าตรงนี้นิดนึงนะก่อนดูสั้นๆนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนสถิติมากนะค่าเฉลี่ยเนี่ยเราคำนวณยังไงสัญลักษณ์ในการเขียนค่าเฉลี่ยนี่มีหลายวิธีนะครับเขียนได้หลายแบบบางอันเขาก็จะใช้เป็นขีดข้างบนเป็นค่าเฉลี่ยนะครับบางอันเขาก็จะเขียนเป็นอย่างนี้เป็นวงเล็บแหลมๆนะครับเป็นสัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขีดข้างบนหรือเป็นวงเล็บแหลมๆอย่างนี้มีเป็นสัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยทั้งคู่นะครับโดยนิยามนะผมจะใช้ไอ้ตัวขีดบาร์ก็แล้วกันคือเคยเห็นสัญลักษณ์อันนี้ไหมฮะตัวนี้เหรอ i เท่ากับ1ถึง n ความหมายก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราวัดค่ามา10ครั้งนะแล้ววัดค่า x มา10ครั้งแล้วเราบอกว่าเป็นค่า x1 x2
ใช่ไหมไปเรื่อยๆถึง x 10 xi ใช่ไหมครับ xi หรือ i อ่ะ xi ตัวห้อย i นะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ n ของเราก็คือ10ส่วน i ของเราก็คือ1 2ไปเรื่อยๆจนถึง10ใช่ไหมครับความหมายของสมการนี้ก็คือว่าถ้าเรายกตัวอย่างกรณีที่วัด10ครั้งเนี่ยนะครับก็คือเอา x1